รัฐและเอกชนมีการเตรียมความพร้อมในการดูแลนะครับผลไม้ในปี2556เข้าไป2566ที่ออกสู่ตลาดครับคาดว่าปีนี้ออกมากนะครับไม่ต่ำกว่า6ล้านตันโดยเพิ่มขึ้น 3% จากปีที่ผ่านมาครับนายสรรเสริญสมะลาภาผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์บอกว่าตอนนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งผู้ประกอบการผลไม้ผู้แทนเกษตรกรห้างค้าปลีกค้าส่งสถานีบริการน้ำมันมีการเตรียมความพร้อมในมาตรการดูแลผลไม้ปี2566ที่คาดว่าจะออกสู่ตลาดไม่ต่ำกว่า6,780,000 ตันเพิ่มขึ้น 3% จากปีก่อนโดยกำหนดมาตรการดูแลผลไม้เชิงรุก4ด้าน22มาตรการด้วยกันเช่นใช้อมก๋อยโมเดลทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจับคู่เกษตรกรกับผู้ค้า 100,000 ตันช่วยผู้ประกอบการหรือเกษตรกรกระจายผลผลิตผลไม้ออกนอกแหล่งผลิตปริมาณ 90,000 ตันสนับสนุนให้มีรถเร่รถโมบายไปรับซื้อผลไม้และนำออกจำหน่ายสู่ผู้บริโภคโดยตรงในช่วงที่ผลไม้ออกมาก 30,000 ตันประสานงานห้างร้านสะดวกซื้อปั๊มน้ำมันเปิดพื้นที่ระบายผลไม้ให้แก่เกษตรกร 100,000 ตันรณรงค์บริโภคผลไม้ไทยจัดฟรุตเฟสติวัลในแหล่งท่องเที่ยวสนับสนุนการโหลดผลไม้ขึ้นเครื่องบินฟรี20กิโลกรัมปริมาณรวม 42,000 ตันนอกจากนี้ครับกระทรวงพาณิชย์ยังตั้งเป้าจะผลักดันการส่งออกผลไม้สดและแปรรูปในปีนี้ 4,440,000 ตันเพิ่มขึ้น 10% จากปีก่อนขณะที่นายระพีพัฒน์จันทรศรีวงศ์อธิบดีกรมวิชาการเกษตรบอกว่าปีนี้กระทรวงเกษตรตั้งเป้าส่งออกทุเรียนให้ได้แสนล้านบาทโดยลงพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกและด่านตรวจสอบพืชจังหวัดมุกดาหารนครพนมซึ่งส่งออกไม่น้อยกว่าด่านเชียงของที่เชียงรายเพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่ช่วงการตัดทุเรียนหมอนทองที่มีกำหนดตัดล็อตแรกในวันที่15เมษายนโดยกำชับให้เกษตรกรห้ามตัดทุเรียนอ่อนให้ตัดทุเรียนตามกำหนดเก็บเกี่ยวของแต่ละจังหวัดโดยใช้3แนวประสานทั้งเกษตรกรลงมือตัดมีการขึ้นทะเบียนมือตัดทุเรียนและจัดหลักสูตรอบรมโดยช่วงนี้จะตรวจสอบลงทั้ง 100% หากตรวจสอบพบทุเรียนอ่อนจากลงใดจะถูกพักใบอนุญาตประกอบกิจการโรงบรรจุ7วันและถูกปรับลูกละ500บาทส่วนการตรวจปิดตู้ได้เพิ่มจำนวนเจ้าหน้าที่ตรวจสอบทุเรียนจาก30คนเป็น60คนดึงบุคลากรจากกรมปศุสัตว์กรมประมงเข้ามาช่วยและขยายเวลาตรวจจาก20นาฬิกาเป็น22นาฬิกา